จาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับดราม่าบัญญินดราม่าอาชญากรรมพักไว้ก่อนมาดูทีนี้มาดราม่าเศรษฐกิจของจริงฮะของจริงหมายถึงวิกฤตที่กำลังจะมานะของจริงนะใช่แล้วจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับรายการจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ได้ตั้งประเด็นให้ช่วยๆกันติดตามเมื่อพูดถึงภาวะเศรษฐกิจต้องมองแบ่งเป็น2ฉากเป็น3ช่วงช่วงที่1ก็คือเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดละเมษาพฤษภามิถุนาช่วงที่2ก็คือกรกฎาคมสิงหาคมกันยาและตุลาและช่วงที่3ก็คือตั้งแต่พฤศจิกายนเป็นต้นไปจำได้ไหมครับเคยตั้งประเด็นเพื่อให้ช่วยๆกันติดตามมันนะครับใน3เดือนที่1ก็คือเมษาพฤษภามิถุนาเป็น3เดือนที่ระบบเศรษฐกิจและประชาชนถูกกระทบจากวิกฤตอย่างเต็มๆแหละถูกไหมฮะอย่างเต็มๆเลยใช่ต้องยอมรับได้ดังนั้นรัฐบาลต้องเอาเงินประมาณกลมๆคือ 500,000 กว่าล้านถ้าจำไม่ผิดกลมๆคือ 500,000 ล้านนะต้องกู้เงินมา 500,000 ล้านเพื่อมาแจกคนละเดือนละ 5,000 เป็นเวลา3เดือนเท่ากับคนละ 15,000 ค่ะปะทะประทังปะผุไปก่อนใช่ช่วงแรกๆเพราะโควิดทำให้คนตกงานโควิดทำให้คนว่างงานโควิดทำให้ธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจมันหายมันนิ่งไปหมดแล้วมันนิ่งแบบฉับพลันทันใดด้วยไม่มีเวลาตั้งตัวไม่มีเวลาตั้งตัวกันด้วยนะคะหยุดก็หยุดดื้อเลย3เดือนนี้เอาไปเดือนละ 5,000 ประคองชีวิตไปก่อนแก้เฉพาะหน้าทีนี้แค่3เดือนมันไม่พอแค่ 5,000 ต่อเดือนมันไม่พอมันก็หมดไปแล้วตั้ง 500,000 ล้านใช่ค่ะทีนี้พอตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาเนี่ยใน 3-4 เดือนถัดไปเนี่ยจะทำอย่างไรเครื่องมือต่อไปของรัฐบาลรัฐบาลเขาก็วางแผนว่าเขาจะเอาเงินกู้อีก 400,000 ล้านนั่น 500,000 นะค่ะตรงนี้อีก 400,000 ล้านค่ะมาละเลมันไม่ใช่ละเลมาหวานมาหวานเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจในระดับได้ล่างมันหมุนเวียนมันหมุนเวียนขึ้นมาใช่ค่ะมีเงินไปหมุนเวียนมีเงินจับจ่ายใช้สอยมีเงินในการสร้างงานแต่คราวนี้เห็นกระบวนท่าของทีมเศรษฐกิจของนายกลุงตู่หวาดเสียวเหลือเกินหวาดเสียวเหลือเกินค่ะสารพัดโครงการที่จะใช้งบเงินกู้ 400,000 ล้านไปกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับล่างๆได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับวิจารณ์กันเยอะใช่ไหมเปิดกันออกมาแล้วล่ะค่ะหวาดเสียวเลย มันจะไหวไหมเนี่ยในขณะที่ยังลูกผีลูกคนนะมีคนเปรียบนะไอ้400,000ล้านเสมือนเป็นน้ำมันถังสุดท้ายนะถ้าเติมเข้าไปในเครื่องยนต์เศรษฐกิจและถ้าสตาร์ทไม่ติดทำไงลำบากเลยนะที่ละเลงละลายลงไปตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลามาลายหายไปเติมถังสุดท้ายสตาร์ทแล้วไม่ติดอ่ะมาลายหายไปหน้าหวาดเสียวแล้วหวาดเสียวจริงๆหลายคนก็วิจารณ์อย่างไม่หล่อตัวเองดูแล้วมีความหวังไหมเนี่ยจะสตาร์ทติดไหมเนี่ยน้ำมันถังสุดท้ายเพราะช่วงที่3ตั้งแต่พฤศจิกาเป็นต้นไปนี่แหละไม่ใช่เผาหรอกถ้าจะเผาก็เผาจริงทำไมจึงพูดอย่างนั้นจำได้ไหมครับเราเคยบอกว่ามาตรการพักชำระหนี้6เดือนใช่ไหมใช่6เดือนมันจะไปสิ้นสุด23ตุลาคมค่ะพักชำระหนี้ในระบบธุรกิจก็หักคอก็แลกเปลี่ยนกับบรรดาแบงก์พันธุ์ทั้งหลายคุณช่วยงัดมาตรการพักชำระหนี้6เดือนเพื่อประคองชีวิตผู้ประกอบการหน่อยคำถามก็คือถ้าหมดระยะเวลาการพักชำระหนี้โอ้นั่นแหละปูดขึ้นมาเลยละของจริงวันนี้คำถามก็คือว่าคำถามก็คุณเชื่อไหมว่าน้ำมันถังสุดท้าย 400,000 ล้านจะสตาร์ทเครื่องยนต์เศรษฐกิจติดในช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาถ้าสตาร์ทไม่ติดหรือติดมั่งไม่ติดมั่งตั้งแต่พฤศจิกาหลังจากหมดอายุการพักชำระหนี้หมดโปรพักชำระหนี้นั่นแหละจะเห็นอะไรชัดๆขึ้นเศรษฐกิจไทยโอ้ยคงพรึบๆเลยอ่ะหรือรออีก3เดือนดังนั้นบอกว่านี่คือเส้นตาย150วันอีก5เดือนข้างหน้าย้อนกลับไปเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาแบงก์ชาติออกคำสั่งถึงแบงก์พาณิชย์ในคำสั่งมีอยู่2ส่วน2ส่วนหลักๆส่วนที่1สั่งให้แบงก์พาณิชย์ปรับปรุงแผนจัดการอะไรครับเงินกองทุนนะคะต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะให้ไปดูนะคะแต่ละแบงก์พาณิชย์คือแบงก์เนี่ยเวลาได้เงินมาไม่ว่าจะเป็นเงินฝากไม่ว่าจะเป็นเงินกำไรหรืออะไรก็แล้วแต่คุณใช้หมดไม่ได้คุณต้องกันไว้มีกันชนกันเอาไว้สำรองเอาไว้คุณต้องตั้งกองทุนเอาไว้และระดับเงินกองทุนคุณต้องสำรองหรือตั้งเอาไว้ในระดับที่ปลอดภัยตามที่กำหนดด้วยนะนั่นมีเกณฑ์
ทีนี้ด้วยเหตุปัจจัยที่มันผันผวนแล้วก็ไม่เห็นอนาคตเลยจึงสั่งให้แบงก์พาณิชย์คุณทบทวนแผนบริหารจัดการเงินกองทุนมองไป3ปีข้างหน้าเลยนะใน3ปีข้างหน้าทำยังไงให้มันเข้มแข็งจะหมดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ใช่ค่ะแรงกระแทกจากโควิดเนี่ยมันชัดอยู่แล้วดังนั้นมองไป3ปีข้างหน้าเลยคุณจะวางแผนบริหารเงินกองทุนเพื่อรับสถานการณ์อย่างไรไปทบทวนแผนมาเสนอแต่ระหว่างนี้ก็มีคำสั่งเร่งด่วนมาเลย2ค่ะ2คำสั่งก็คืองดการจ่ายเงินปันผลระหว่างการและงดการซื้อหุ้นคืนหมายถึงแบงก์แต่ละแบงก์เงินที่มีอยู่ในกองทุนห้ามควักออกไปเพื่อใช้ในการซื้อหุ้นคืนเพื่อพยุงราคาหุ้นในตลาดใช่ห้ามเงินในกองทุนที่มีอยู่ห้ามควักออกไปจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้กับผู้ถือหุ้นนี่เขากำลังรอกันอยู่เลยนะเนี่ยI'm not afraid to die.